สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสยามครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับวิธีการสร้างโมเดลบ้านนะครับโดยใช้ extension นะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยที่เราค้นพบว่าตัวไหนนะครับที่มันจะช่วยให้เราสร้างโมเดลบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละตัวนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองเรียนรู้ตามนะครับไม่ยากนะครับมือใหม่ก็เข้าใจได้ครับลองมาเลยกันเลยครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกริดไลน์ก่อนนะครับเวลาสร้างโมเดล3มิติขึ้นมานะครับเราควรจะอ้างอิงกริดไลน์เหมือนกับการใช้ AutoCAD หรือ 2DCAD นะครับเดี๋ยวผมกด L ดินสอนะครับลากเส้นขึ้นมาบริเวณนี้นะครับพิมพ์เลยนะ12เมตรนะครับ12แล้ว Enter จะได้มาผม copy ธรรมดานะครับมาตามแนวนี้ผมคลิกวางก่อนนะครับคลิกวางก่อนได้เลยนะพิมพ์ระยะห่าง 3.5 Enter นี่คือระยะห่างของกริดไลน์จะได้ตามด้วยคูณนะครับหรือ x 2 enter นี่คือการ copy แบบ array นะครับนะจากนั้นผมลากดีสอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตามแนวนี้นะครับตามกัน x นะครับสีแดงเลือกเส้นนะครับแล้วก็ copy เหมือนเดิมครับพิมพ์ระยะ 3.5 จากนั้นตามด้วย x 2นะครับก็คือ copy 2อีก2ตัวนะครับเราสามารถคูณเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามความต้องการของเราจะได้มานะครับผมจะมีห้องน้ำบริเวณนี้นะผมก็จะใช้นะครับ 1.5 enter เอาละครับตอนนี้ผมมีแนวกริดไลน์ขึ้นมานะครับวิธีการคือให้เราคลิกได้ทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาไปที่ extension นะครับที่ชื่อว่า convert to construction line นะครับดาวน์โหลดได้ที่นะครับ extension warehouse นะครับ convert to construction line กดคลิกปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นกริดไลน์ทันทีขึ้นมาเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราเลือกทั้งหมดแล้วเราก็คลิกขวานะแล้วก็ออกคำสั่ง make group เพื่อให้เป็นกรุ๊ปนะครับจากนั้นมานะครับเราควรที่จะสร้างเลเยอร์ไว้นะครับอันนี้จำให้ดีนะครับเวลาสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับเราควรจะสร้างเลเยอร์ไว้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่า extension ที่ชื่อว่า layer panel บริเวณนี้นะครับ layer panel ผมคลิก layer panel นะครับคลิกเลยนะครับแล้วเราก็จะมี layer panel ขึ้นมานะครับ layer panel โหลดได้ที่ extension warehouse นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าโหลดได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราไปเทคที่ extension warehouse ไม่มีแล้วนะครับลองไปดูที่ sketchup.com นะครับ2ที่เลยนะครับลองดูนะ2ที่นะครับที่โหลดได้นะครับจากนั้นมานะครับวิธีการง่ายมากนะครับเรากดบริเวณนี้นะของนะครับ layer panel กด add layer จึ๊บนะครับสังเกตนะเวลากด add layer เนี่ยเราจะมี layer ใหม่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้ครับเป็นกริดไลน์แล้วก็ enter ครับวิธีการย้ายเลเยอร์ง่ายมากนะครับคลิกที่ชิ้นงานที่ต้องการย้ายเลือกเลเยอร์กดบริเวณนี้นะครับที่ชื่อว่า move selection to highlight the layer นะครับกดคลิกปุ๊บเราก็ย้ายเลเยอร์ได้เลยลองดูนะปิดเลเยอร์มันจะหายไปนะครับนี่คือเบสิกนะครับไม่ง่ายเลยเอ๊ะทำไมกริดไลน์นะครับมันถึงสร้างแบบนี้นะครับเพราะว่ากริดไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการลบนะครับหรือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันหรือปิดเปิดมันนะครับง่ายมากเพราะว่ากริดไลน์นะครับถ้าเราไปที่วิวนะครับปิดคำว่าไกด์มันก็จะหายไปได้ทันทีเลยนะครับวิวไกด์นะครับวิวไกด์เห็นไหมครับหรือต้องการดีลิททั้งหมดนะครับเราก็ไปที่คำสั่งนะครับ edit แล้วก็นะครับดีลิทไกด์นะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะผมอันดูก่อน control z นะครับปุ๊บเรียบร้อยโอเคนะครับผมจะใช้ layer panel นะครับมาแทน layer ธรรมดานะครับดีกว่าเลยนะครับเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาล่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทำฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งนะครับทำง่ายมากนะครับฟุตติ้งนะครับเราสามารถทำฟุตติ้งได้ด้วยกระบวนการนะครับที่เรียกว่าใช้สี่เหลี่ยมนะครับ R สี่เหลี่ยมวิธีการนะทำนี้ครับกด R สี่เหลี่ยมนะครับในเวอร์ชัน 2.8 นะครับให้เรากด Ctrl ค้างไว้นะครับ Ctrl ปึ๊บนะครับ Ctrl ค้างไว้นะครับจากนั้นนะมันจะปรับเซนเตอร์เข้ากับนะครับเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมนะครับกดคลิกบริเวณนี้จึ๊บแล้วลากออกมาเลยนะครับกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลนะครับเอาละพิมพ์นะครับ1 1 enter เราจะได้ฐานลากนะครับขึ้นมาเลยบริเวณนี้นะครับเป็นฐานลากขนาดหน้ากว้าง 1:1 นะครับแต่ถ้าพีพุทธภูนะครับดึงลง .25 เป็นฐานลากแผ่นะครับที่ลึก .25 คลิก3ครั้งนะครับเลือกทั้งหมดคลิกขวา make component นะตั้งชื่อว่านะครับ F1 นะครับง่ายๆเลยนะตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนตำแหน่งแกนนะเพราะว่าเรามี extension ที่เปลี่ยนตำแหน่งแกนได้ง่ายกว่านะครับกด create เลยปุ๊บ
ะครับเมื่อเปลี่ยนนะครับในส่วนที่เป็นตำแหน่งของมันนะครับในการที่เราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งสวัสดีครับเปลี่ยนตำแหน่งของกริดไลน์นะครับโดยที่บริเวณนี้นะครับไม่ใช่ไกด์ไลน์นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของไกด์ไลน์ไม่ใช่กริดไลน์นะครับไกด์ไลน์ถ้าเราแบบคลิกเข้าไปในชิ้นงานนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งของเซนเตอร์นะครับที่อ้างอิงตำแหน่งนะครับของคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการให้มันอยู่ด้านบนเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้นะครับเอาล่ะการเปลี่ยนแปลงง่ายมากนะครับเรามี extension อีกตัวนึงนะครับคลิกตรงนี้นะไปที่คำสั่งนะครับ extension แล้ว add to นะครับตรงนี้เป็น extension ของ Mr. Tom Tom นะครับโหลดได้ที่sketchfit.com นะครับโดยที่เราต้องลงนะครับ ttlib ก่อนนะครับซึ่ง ttlib เนี่ยเป็น library นะครับของ Mr. Tom Tom นะครับลง ttlib ก่อนแล้วก็ตามด้วยนะครับ extension add to นะครับกดเลย set origin แล้วก็X center Y center Z top กดโอเคปุ๊บตอนนี้เราจะได้เห็นไหมครับขึ้นมาเลยตำแหน่งนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคผมก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับที่เลเยอร์ panel แล้วตั้งชื่อว่า F1 นะครับ F1 แล้วก็ enter จากนั้นย้ายเลเยอร์ก็ง่ายมากครับคลิกชิ้นงานนะครับคลิกเลเยอร์กดย้ายปุ๊บเรียบร้อยนะครับไปที่ component ใน default tray นะครับเราจะเห็นชิ้นงาน F1 ขึ้นมาเราคลิกนะครับแล้วยกวางได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับสนุกนะครับเห็นไหมครับปึ๊บยกวางได้เลยนะครับหรือ copy ก็ได้แต่เรายกวางดีกว่านะครับลอง learning ดูนะครับนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราสามารถ copy ก็ได้นะครับแต่ทำแบบนี้นะครับลองดูนะเรียนรู้นะครับวิธีการทำงานวางล็อกเลยนะครับเรียบร้อยต่อไปครับเดี๋ยวผมทำ R สี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงนะกดคอนโทรลเหมือนเดิมครับทำเสาต่อหม้อขึ้นมาจุด2คอมม่าจุด2พีปูขึ้นไปครับ 1.4 แต่คราวนี้ผม make group นะคลิก3ครั้ง make group นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้ใช้ outliner นะครับไปที่ outliner บริเวณนี้ outliner ที่ default tray นะครับถ้าใครไม่รู้ outliner อยู่ตรงไหนนะครับให้เราไปที่คำสั่ง window default trayแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับ outliner ขึ้นมากดคลิกเลยนะครับเราก็จะได้ outliner ขึ้นมาตอนนี้ดูนะตรงนี้กรุ๊ปไอ้กรุ๊ปตัวนี้คือเสา C1 ผมคลิกขวานะครับแล้วก็กด rename ผมตั้งชื่อว่า C1 enter นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ grid line ผมคลิกขวานะครับ rename แล้วก็ grid นะครับ line enter เห็นไหมครับง่ายดายมากๆนะครับตอนนี้ผมก็จะได้C1 ขึ้นมานะครับผมจะเอา C1 นะครับไปวางไว้บนฐานรากทุกตัวนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเสียเวลาในการ copy นะครับเรามี addition นะครับที่ชื่อว่า paste to component นะครับอันนี้เป็นของ Mr. Kulik นะครับนะเป็นของคนเวียดนามนะครับที่ชื่อ Kulik team นะครับซึ่งผมว่าเยี่ยมมากๆนะครับโหลดได้ที่ 3D edition warehouse นะครับวิธีการคือนะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานนะกด paste to component นะครับจากนั้นมาคลิกที่ฐานรากตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละเป็นตัวที่เราวางอยู่ด้านบนถูกไหมครับเพื่อจะให้มันก๊อปปี้ไปทุกตัว1 2 3คลิกจึ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นเสานะครับ C1 เลยขึ้นมาเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ Layer Panel สร้างเหมือนเดิมนะครับ C1 แล้วเราก็ย้าย Layer เหมือนเดิมตอนนี้ผมก็จะได้นะครับชิ้นงานขึ้นมานะครับเป็นLayer. เราสามารถจะคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก2ตัวนี้นะ F1 กับ C1 ผมคลิกขวานะครับเราสามารถสร้างกรุ๊ปเลเยอร์ได้ผมตั้งชื่อว่า structure นะครับพิมพ์ว่า structure เข้าไปเราก็จะได้กรุ๊ปเลเยอร์ขึ้นมาที่ชื่อว่า structure ผมปิดเลเยอร์ทีเดียวจึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะปิดเลยนะครับทันทีเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับ F1 ผมเช็คก่อนนะF1 ผมลืมย้ายเลเยอร์แน่เลยนะครับไม่เป็นไรเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดนะครับ F1 แล้วกดย้ายจึ๊บนะครับเมื่อย้ายแล้วเราก็จะเห็นไหมครับได้เลยทันทีนะโอเคครับนี่คือตอนที่1นะครับสำหรับเบสิกนะครับในการสร้างในส่วนที่เป็นฐานรากนะครับแล้วก็เสาต่อหม้อโดยใช้เลเยอร์ panel นะครับรวมถึงการใช้ extension ต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนที่2นะครับซึ่งจะทำคานแล้วก็ส่วนอื่นๆของบ้านครับผม